ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเป็นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งอะไรระวังได้เราก็ต้องระวังอะไรป้องกันได้เราก็ต้องป้องกันครับเพื่อนๆน่าจะเห็นบริการอันนึงนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับนั่นก็คือบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับแล้วโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นร้านอาหารหรือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับมีคนเข้าออกเยอะๆเนี่ยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับแน่นอนครับการเรียกบริษัทมาพ่นฆ่าเชื้อเนี่ยก็มีราคาแพงพอสมควรนะครับแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วยตัวเองวันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เราไว้ใจได้ตัวนี้เลยครับจาก 3M จริงๆผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในอากาศเนี่ยก็มีหลายแบรนด์นะครับแต่แบรนด์นึงเนี่ยที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ใช้งานมายาวนานมากๆนั่นก็คือแบรนด์ 3M ครับซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ในห้องนะครับหรือใช้ในรถยนต์ก็ได้นะโดยการใช้งานนะครับเราก็ใช้งานกับเครื่อง Air Freshener แบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกซื้อน้ำยาจาก 3M ไปใช้ได้เลยผลิตภัณฑ์ของ 3M ตัวนี้นะครับก็มีส่วนยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับและสามารถกำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ลดกลิ่นแอมโมเนียนะครับหรือว่ากลิ่นฉี่ในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่กลิ่นไข่เน่าที่มาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยเขาก็สามารถกำจัดได้ครับและเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลาเราเอารถตากแดดไว้นานๆนะหรืออุปกรณ์บางอย่างที่เป็นพลาสติกตากแดดไว้นานๆนะครับเพื่อนๆจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆออกมานะครับแสบๆจมูกนะกลิ่นนั้นก็คือสาร VOCs นั่นเองครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งครับแต่การใช้น้ำยาปรับอากาศของ 3M ตัวนี้นะครับจะสามารถช่วยกำจัดสาร VOCs ได้ครับและสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99% นะครับโอ้โหคุณสมบัติขนาดนี้ต้องสงสัยแน่ๆเลยครับว่าจะมีผลกับร่างกายเราไหมผลิตภัณฑ์จาก 3M ตัวนี้นะครับไม่ทิ้งสารตกค้างครับเป็นสูตรน้ำนะส่วนการใช้งานนะครับเราก็ต้องใช้งานคู่กับเครื่องพ่นควันตัวนี้ครับรถยนต์ที่บ้านผมนะครับทั้งเอากับข้าวขึ้นนะครับทั้งมีน้องหมาขึ้นรถนะครับทั้งเด็กๆกินอาหารหกไว้นะแล้วบางครั้งนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนใช่ไหมเท้าเราก็เปียกๆขึ้นรถนะครับกลิ่นอับชื้นเต็มรถไปหมดเลยนะบางทีต้องเอารถผึ่งตากแดดไว้เป็นวันๆนะครับกว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยจะหายไปนะครับสำหรับการฆ่าเชื้อนะครับเราจะทำความสะอาดเข้าไปถึงระบบแอร์ข้างในด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาแผ่นกรองแอร์ออกก่อนนะครับแผ่นกรองแอร์ก็มักจะอยู่ใต้เก๊ะนะครับแต่พอดีรถของผมนะครับจะอยู่หลังตู้แอร์ครับเราก็ถอดออกมานะครับแบบนี้เลยครับเราก็จะทำการสตาร์ทรถครับมาที่แอร์นะครับเราก็เปิดแอร์นะครับเราก็เปิดแอร์แรงสุดไปเลยนะครับแต่ว่าให้กดปิดปุ่ม AC ไว้นะครับให้ระบบพัดลมทำงานนะแต่ว่าน้ำยาแอร์เนี่ยไม่ต้องทำงานหลังจากเราเสียบปลั๊กนะครับไฟก็จะกระพริบเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็ให้เราเปิดน้ำยา 3M นะครับแล้วก็เสียบลงไปบนตัวเครื่องครับพอไฟหยุดกระพริบนะครับเราก็กดเปิดสวิตช์เครื่องพ่นควันครับนี่ครับเขาก็จะพ่นควันนะครับทีนี้เราก็ปิดประตูเลยครับระหว่างนี้ผมก็จะปิดประตูรถทิ้งไว้10นาทีครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับเราก็จะเปิดรถให้ควันออกครับต้องเปิดนะครับระบายควันออกจากตัวรถนะครับทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีครับสำหรับการทำความสะอาดรถ1รอบนะครับน้ำยานะครับก็เกือบหมดครับเหลืออยู่นิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย1รอบการใช้งานนะครับต่อ1พื้นที่รถ1คันนะครับหรือห้อง1ห้องนะเราก็ใช้น้ำยาประมาณขวดนึงเนี่ยแหละครับหลังจากพักไว้10นาทีนะครับขึ้นมานะครับนั่งในรถเปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายใจนะครับก็ตอนนี้นะครับกลิ่นอับต่างๆนะครับที่มาจากความชื้นในรถเนี่ยก็หายไปหมดแล้วนะครับหายใจได้สดชื่นขึ้นนะครับแล้วกลิ่นที่มันเคยมีแบบตุ่นๆอยู่ในจมูกเราอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นมันก็โอเคเลยครับดีขึ้นหมดเลยนะแล้วก็ความรู้สึกของผมนะครับก็คือรถมันสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็อีกปัญหาของทุกบ้านนะครับก็คือกลิ่นอับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำนั่นเองนะครับแน่นอนครับเด็กๆอยู่ในบ้านนะบางทีแบบมีคราบถงคราบฉี่นะครับกลิ่นมันก็จะอยู่ในห้องน้ำแบบนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นครับเราก็จะทำการกำจัดกลิ่นในห้องน้ำกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดเครื่องพ่นควันเลยครับควันก็เริ่มมาแล้วครับเราก็หนีออกจากห้องน้ำก่อนครับปิดไว้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับเราเปิดดูนะครับก็เหมือนกันนะเราหมักเราเก็บตัวควันไว้10นาทีแล้วเราก็เปิดนะครับเพื่อระบายควันครับแต่โชคดีครับที่บ้านผมมีพัดลมดูดอากาศนะเพราะนั้นเราก็จะเปิดพัดลมดูดอากาศครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนให้พัดลมดูดอากาศในบ้านของเราทำงานไปครับแล้วหลังจากเราพ่นน้ำยาปรับอากาศฆ่าเชื้อของ 3M เสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำของผมก็ไม่มีกลิ่นแล้วครับ
สำหรับ1ขวดนะครับในบ้านเราใช้กับพื้นที่6ลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับมันประมาณ3ลูกบาศก์เมตรนะครับเหลือเฟือเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะเอาไปลองใช้กับห้องนอนดูครับไปตอนนี้ครับเหมือนกันนะครับผมจะใช้ในห้องขนาดประมาณ3เมตรครึ่งคูณ3เมตรครึ่งนะครับเป็นห้องนอนลูกนะครับก็จะเตรียมลมควันเหมือนกันนะครับสำหรับการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยไปครับพ่นควันผ่านไป10นาทีเช่นเดียวกันนะครับก็ควันเต็มห้องครับเราก็เปิดหน้าต่างให้ควันออกหมดห้องเหมือนเดิมครับสำหรับห้องนอนของเด็กๆนะก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับว่าปราศจากเชื้อโรคผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อแบคทีเรียของ 3M นะครับมีใบรับรองเรียบร้อยนะครับมั่นใจได้นะครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้และอยากมั่นใจว่าเป็นน้ำยาของ 3M แน่นอนนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจาก 3M Official ครับมีทั้ง Lazada และ Shopee นะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับและอย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย